โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของลอเรียลนะให้ดูนะว่ามันเล่นประมาณไหนครับออกไอเทมยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูตัวเกมไปดีกว่าครับโอเคครับก็สำหรับลอเรียลเนี่ยเซตไอเทมผมจะออกเป็นแบบผสมแทงค์หน่อยๆนะครับแต่ชิ้นแรกจะขึ้นเป็นออฟบ็อกไม่ใจก่อนเนาะสกิลที่อัพนำคืออัพท่าหนึ่งเนาะสำหรับเนี่ยอะไรชื่ออะไรเนี่ยโฮลี่ไลท์นะครับนำนะครับแล้วอยู่เลนก็ไม่มีอะไรมากใช้ท่าหนึ่งให้โดนคีป2คีปนะเดี๋ยวคีปก็จะมันก็ติดพาสซีฟได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับป้อแป๊ะป้อแป๊ะอย่างนี้ครับก็จะดันสามารถดันคีปได้แล้วนะไม่ติดพาสซีฟอีกขาดนิดนึงนะพยายามใช้ท่านหนึ่งให้โดน2คิดเนาะถ้าไม่โดนเอ้ยถ้าไม่โดนทั้ง2ครั้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดพาสซีฟนะใช้แค่คนก็ได้นะไอ้ป๊อปไปป๊อปแป๊ะนะได้ขึ้นอีกเทียร์ละนี่เรามาเดินโลมมาเนี่ยเผื่อมันช่วยอะไรทันนะเพราะว่าคีฟก็ยังไม่ดันมากเราสามารถมาเดินโลมได้ก่อนนะครับได้มาก่อนเนาะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนลาดเดียวกระจายอ่ะนะมันไม่โดนลาดง่ายกว่านี้ไม่ได้เหรอตายแล้วเอาประสานครับเมื่อกี้ที่ทำมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ไปค่อยๆตั้งใหม่ก็ได้ถือว่าอย่างน้อยก็ได้เฟิร์สบัตมาก่อนแต่มันจะเสียเปรียบตรงที่เขาได้เวลมาก่อนนะฮะอย่างนี้เนาะเขาได้เวล4มาก่อนก็ได้สามารถเอามาใช้อัติมาฆ่าใครก็ได้นะในจังหวะที่เขาตัวยังไม่มีนะไม่โอ้โหเละถ้าโดนกันเป็นจังหวะที่อะไรต้องสกิลโดนใช่ไหม ทะละไม่ดีทะละเละเป็นล่างกระดันอยู่เป็นกลางกระดันคนกันตรงไหนก่อนดีว่ากันกลางแล้วกันอย่างไรก็เล่นแล้วถ้ากลางแตกอยู่มันจะเรียกว่าจะดันง่ายนะครับเฮ้ยทำไมเขาเวลอัพอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยเฉยเลยกลายเป็นเราที่ตายเองไงงั้นนะยังไปปริศนาครับเมื่อกี้อยู่เขาก็เวลอัพแล้วเขาก็เลือดเด้งไตเวลตามมาอังกรเสีย2ตัวอ
เกือบล่วงหูไม่รอดผมเป็นนี่เลยดีกว่าสเปียร์บางกิจดเลยอ่ะถือว่าแรงโดนไอ้นี่ตัวแตกใช่ไหมเราต้องการเอ็นดูแลนนะเพื่อโดดเข้าไปกลางวงอย่างนั้นนะครับขาไล่ดันไล่อย่างเดียวเลยสู้เราเลียได้บ่เนี่ยเราไม่มีอันติเข้าไปอันติละหนักเหมือนกันเนี่ยโอ้1-3ไม่เดี๋ยวเมื่อกี้1-3งงครับงงผมก็งงท่านผู้ชมก็คงงเหมือนกันตายไปแล้ว1 ศพนะโอ้โหไม่รอดรอบนี้ไม่รอดนะต้องการยืนอยู่ในวงความจริงควรจะแบบโดดไปโดดมาในวงนะคิดว่าแล้วก็ Endurance นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมหลายๆจังหวะที่เราใช้ Endurance แล้วหลบสกิลได้เนี่ยมันทำให้เรารอดตายได้เลยนะครับเปลี่ยนมันคือพอเราใช้ Endurance ปุ๊บเราจะมีจังหวะบางจังหวะที่สกิลมันกำลังคูลดาวน์อยู่อะไรอย่างงี้เราสามารถพอหาย Endurance ปุ๊บเราสามารถโดดต่อได้แล้วก็ใช้สกิลต่อได้ทันทีมันก็ช่วยให้เราแบบเป็นการล่นระยะสกิลก็หลบสกิลพร้อมกันได้นะถ้าใช้ถูกจังหวะก็สามารถพลิกไฟได้เลยนะแบบจากไฟที่เราเสียเปรียบกับไฟที่เราได้เปรียบได้นะแต่ต้องใช้ให้ดีนะครับแต่เมื่อกี้ไม่มีมันคูดาวเราใช้เล่นไปแล้วตอนที่ไฟ
ก่อนหน้านี้เนี่ยวิ่งไล่กันดีกว่าคือตัวมันไล่ง่ายอ่ะเพราะว่าถ้า1พาสซีฟมันเนี่ยเวลาติดเนี่ยมันสโลว์ 90% เลยนะครับหรือว่าคูดาวไวมากไงติดมัน10กว่าวิตุบตับตุบตับพอตอนนี้โอ้โหสึกเหมือนเราเลือดน้อยมากควรกลับบ้านเลยชัดดาวเลยยิงฟีตุ่มความจริงตัวนี้มันไม่ต้องสดมากก็ได้แต่ผมชอบสดไงชอบเข้ากลางวงก็เลยจะตายเยอะหน่อยครับหลายๆรอบผมชอบเล่นแบบว่าครึ่งหลอดนะถ้าเราเลือดเต็มหลายๆรอบอาจจะไม่ตายก็ได้นะคือหลักๆคือตัวนี้สามารถเข้ากลางวงได้เท่าที่เพื่อนๆเห็นเนาะก็สามารถโดดเข้าไปในวงแล้วก็ฮิ้วไปฮิ้วมาอะไรประมาณนี้ครับได้นะโดดตามทั้งวันเลยโดดจนมันน่าจะหมดแล้วเนี่ยมันน่าหมดแล้วเนี่ยใช้เปลืองมากเลยเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่แบบโดดรัวๆแบบเมื่อกี้ดูจากเซฟิตที่ออกหนาๆมาขนาดมีสร้อยกันเวทแลนด์โดนแล้วไล่จนตายครับแบบเนาะประมาณนี้นะมีของเรานำด้วยแหละแต่นี้ตั้งนำอยู่แบบ 3,000 ได้ครับเจ้าของเป็นสายแบบกลางๆสุดๆนะเพราะงั้นก็เล่นดาเมจก็ดับแน่นอนฮะใช่หลบได้สกิลไปไหนเกรงใจป้อมไม่งั้นวิ่งใส่แล้วนะมาเดี๋ยวจะมานาหมดอ่ะไปป้นบัฟฟ้าเขาก่อนได้ไหมต้องบัฟฟ้าเขาก่อนเลยมันตัวที่ใช้มานาเปลืองมากเลยเนี่ยดูมันโดดไปปั๊บโดดไปปั๊บโดดอีกแล้วนะเราอยู่ห่างกันห้องห่วงกันรอมีเงินเตียนเดี๋ยวค่อยโดดไปมาพอไปอ
บอกเลยปอไปแน่นอนฮะโอเคครับทำดาเมจต่อฮีโร่ 48% เฮ้ยนี่อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ย 48% นี่เล่นระดับผมเล่นกดธรรมดาแต่กดแรงคอนนะมันก็แบบมันก็ยังเรียกว่ายังแบบเยอะๆนะครับแบบเยอะมากๆนะดูดาเมจแล้วก็ 12% เอ้ย 48% นะครับ MVP ไป13นะก็แบบตอนนี้ต้นเกมผมตายเยอะมากนะเพราะว่าสดนะครับแบบโดนเขาฆ่าตายโง่ๆอะไรก็ว่าไปนะแต่พอเราเริ่มมีของแบบเริ่มมีรถคูลดาวน์เยอะเนี่ยเราเริ่มใช้จังหวะได้ดีในการฆ่าพวกตัวตีใกล้อะไรอย่างงี้นะครับก็มี1มีจังหวะ1เรา1-3ได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับก็มันเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะผมว่าถึงแม้ว่าดูดาเมจมันจะดูแบบเบาๆนะแต่ถ้าเกิดพอเล่นไปสักพักคุณจะรู้ว่ามันตัวมันแรงนะครับแรงแบบเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ